ไอ้เนี่ยที่เด็กกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่น่ะเล่นเตะกันน่ะขี่รถเล่นน่ะชาวบ้านเขาบอกว่าตัวปราสาทตั้งอยู่นี่โอ้ตัวปราสาทนะที่เจอเดิมทีเป็นปราสาทครับแต่ว่าถูกรื้อทิ้งไปตรงเนี้ยที่พบโกลเด้นบอยนี่ชาวบ้านเขาบอกและอาจารย์ธนงศักดิ์หานวงก็ยืนยันอาจารย์ธนงศักดิ์เขาเป็นผู้มาตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ติดกับนครราชสีมาถัดไปหน่อยหนึ่งจากอำเภอละหารทรายถัดไปหน่อยเป็นอำเภอโนนดินแดงเขตบุรีรัมย์จากโนนดินแดงเนี่ยมันจะมีช่องเขาลงที่ลาบลุ่มลงไปอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วสมัยก่อนผมเนี่ยเป็นเด็กอยู่แถวเดิมทีมันจังหวัดปราจีนบุรีนั่นแหละสระแก้วมันก็เขตของปราจีนบุรีเก่าถึงหน้าแล้งเนี่ยต้องรอในห้อยในห้อยขายควายเขาจะต้อนควายลงเขาจะต้อนควายจากที่ลาบสูงนี่แหละแถวนี้แหละแล้วก็ลงไปโน่นแหละลงไอ้ช่องโนนดินแดงช่องเขาเรียกช่องตะโกอ่ะแสดงว่าเป็นเส้นทางแล้วก็เอาควายลงไปขายน่ะแถวนั่นแหละปราจีนบุรี บ้านผมอยู่ดงสีมหาโพธิ์แล้วมันจะต่อไปพนัสนิคมชลบุรีขายแล้วไปหมดเอาโน่นแหละชลบุรีครับเนี่ยนายห้อยขอยควายไปอย่างนี้ครูสุรพงษ์พิราวุธอายุ81ปีกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตศึกษาธิการอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ถูกต้องใช่ไหมครับนั่นแหละท่านเป็นคนบอกผมว่ามีเอกสารสมเด็จกรมประชาดำรงราชานุภาพผมไปตามค้นหาเอกสารกรมประชาดำรงราชานุภาพว่าเขาต้อนควายลงไปช่องนี้แหละผมก็รู้จักสมเด็จกรมประชาดำรงราชานุภาพที่ครูสุรพงษ์บอกนี่แหละช่องตะโกเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือสมเด็จกรมประชาดำรงเขียนเอาไว้เฮ้ยมีกุลาไปด้วยไอ้เนี่ยกุลาคือพม่าไทยใหญ่กับต้องสู้พวกต้องสู้พวกต้องสู้อยู่เมืองมะละแมงอยู่แถวมอตมะนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของนายห้อยขวายควายทีนี้อ่ะแผนที่อ่ะดึงมาใกล้ชิดหน่อยอำเภอละหารทรายอยู่ตรงนี้นี่เส้นบ้านยางโป่งสะเดาอยู่ตรงจุดนี้นะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแหล่งปราสาทคือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดาเนี่ยเป็นปราสาทบริวารปราสาทหลักเนี่ยอยู่ปราสาทปลายบัตรปราสาทปลายบัตร1ปลายบัตร2 อะไรเนี่ยปู่ฤาษีบ้านโคกเมืองปราสาทเมืองตามปราสาทโคกปราสาทปราสาทพนมรุ้งปราสาทบัตรเต็มไปหมดนะครับปราสาทเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าถ้าสมัยโบราณแล้วอยู่โดดเดี่ยวไม่ใช่โดดเดี่ยวเชื่อมโยงหมดเชื่อมโยงลงไปถึงโน่นเมืองพระนครปราสาทนครวัดนครธมโน่นไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวนะครับเพราะนั้นไอ้ศาลอะไรศาลตายายใช่ไหมศาลตายายอยู่เนี่ยตั้งตรงนี้ศาลตายายก็คือโดยสรุปศาลตายายคำว่าตายายอันนี้หมายถึงผีบรรพชนคือโคตรเง่าสักการะทั้งหลายทั้งปวงนะเชิญมาอยู่ตรงนี้ให้หมดแต่ไม่รู้จะเรียกชื่อใครบ้างเรียกรวมเลยว่าตายายบางแห่งเขาเรียกศาลปู่ย่านี่เรียกตายายไปทางสุโขทัยอาจจะเรียกศาลตาปู่หรือศาลปู่ตาไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปนะคือปู่กับตารวมกันสารตายายหมายถึงบรรพชนสายแม่คุณไปดูในเขมรเนี่ยประสาทตาทั้งนั้นไม่ตากระยายไม่ประสาทตาแก้วก็จะประสาทตาพรมหรือประสาทยายเหงาปู่ไม่มีหรอกมาทางย่าก็ไม่มีสายพ่อนี่ไม่มีเพราะว่าสายผู้หญิงเป็นใหญ่คือผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงคือสายแม่บ้านยางโป่งสะเดาอยู่ตรงนี้ไอ้คำว่าบ้านยางเนี่ยแต่ก่อนต้นยางมันมีมากมาถึงยางนาเออยางนานี่แหละไอ้ต้นแล้วก็ต้นทะดาวมันมีมากก็แค่นั้นเองนะครับครับเอาละบริเวณเนี้ยคือที่พบโกลเด้นบอยตามหลักฐานที่อาจารย์ธนงศักดิ์หานวงผู้ติดตามตรวจสอบจนได้เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับโกลเด้นบอยเป็นชื่อที่นักค้นคว้าวัตถุโบราณใช้เรียกประติมากรรมสำริดกระไหลทองฝีมือช่างแบบลุ่มแม่น้ำมูลอย่าไปสนใจว่าจะเป็นแบบกูเลนแบบไพรกระเมงแบบนครวัดนครธมช่างหัวมันเรียกรวมๆเลยแบบรูปแม่น้ำมูลจบง่ายๆไม่งั้นเถียงกันยุ่งแล้วฟังไม่รู้เรื่องคือเขาเถียงกันเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่อง
ป็นรูปสัญลักษณ์ผีบรรพชนพูดรวมๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่าใครทีผีบรรพชนนั้นคือใครโอเคสูง125ซมน้ำหนัก66กก.นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นรูปเสมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่6แต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าเป็นพระเจ้าอุทัยอาทิตยวรมันที่2เอาละเป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันศึกษาหาความรู้กันต่อไปสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.1600ถึง1650โดยประมาณโกลเด้นบอยขุดพบที่ซากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ขายไปเมื่อพ.ศ.2518พิพิธภัณฑ์สหรัฐส่งคืนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโดยให้เหตุผลว่าต้องการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมเห็นว่าควรจะเอามาตั้งพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่ละหารทรายแปลว่าอะไรแปลว่าหนองน้ำหรือห้วยละหารที่มีดินปนทรายไอ้ในอะไรวิกิพีเดียอะไรต่างๆนานาที่ไปบอกว่าไอ้ทรายแปลว่าเนื้อทรายกวางทรายไม่ใช่นะครับไม่ใช่สัตว์ทรายเม็ดไอ้คนที่บอกว่าทรายแปลว่าสัตว์ไอ้นั่นมันไม่เคยมาอีสานมึงรู้ไหมอีสานมันดินปนทรายละหารแปลว่าหนองน้ำที่ลุ่มห้วยละหารห้วยกับละหารมันอันเดียวกันละหารจะสะกดได้นอนหนูก็ได้รอเรือก็ได้เองดูหนองหารหนองหารอุนนท์สกลนครน่ะหนองหารเพราะนั้นมันคำเดียวกันนะครับกับห้วยเป็นที่แหล่งที่ลุ่มเพราะฉะนั้นเขามีหนองละหารแต่เดิมเขามีหนองละหารที่เนี่ยละหารทรายเนี่ยไอ้ชื่ออำเภอละหารทรายก็เอามาจากหนองละหารนั่นแหละแต่ตัดคำว่าหนองทิ้งไปไม่เป็นไรแต่อย่าเอาไปแปลว่าเนื้อทรายไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยนู่นอุมาตำรวจอำเภอนางรองเข้าปราสาทพนมรุ้งแล้วกูเห็นป้ายเขียนไปว่ามาละหารทรายบ้านกรวดกูจะมาผู้ใหญ่บ้านกำนันแถวนั้นนายอำเภอว่าบอกอย่ามามึงก็ตายเขาบอกประมาณพ.ศ. 2508-2509 อ๋อช่วงนั้นนี่มันเขตสีแดงใช่ใช่มามันก็ตายเรื่องอะไรกูจะมาแต่มันไม่มีถนนเข้าด้วยมันมีแต่ทางเกวียนแล้วกูเดินอยู่ที่อำเภอนางรองอ่ะมันมีป้ายบอกว่าทางเข้าอำเภอละหารทรายอำเภอบ้านกรวดกูมองเห็นแต่ทรายแล้วมันทางเกวียนแล้วมึงไม่เชื่อกูหรือว่าละหารทรายเนี่ยแม่งทรายของแท้เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเนื้อทรายนะครับโอเคพจนานุกรมภาษาเขมรไทยให้ความว่าละหารมาจากภาษาเขมรนะคะละหารมันเขียนรอเรือละหารอ่านรัวหารบ้านยางเนี่ยมีต้นยางหนาแน่นขึ้นหนาแน่นโป่งสะดาวบริเวณดินโป่งมีต้นสะดาวครูสุพงศ์เขาบอกเอาไว้ผมไม่ทันเห็นแต่ครูสุพงศ์เขาทันเห็นดินโป่งคำว่าโป่งเนี่ยหลายแห่งต่างจังหวัดหลายจังหวัดคำว่าโป่งเนี่ยไปเอารอเรือใส่โป่งที่แปลว่าที่โล่งใช่ไหมไม่ใช่โป่งไม่ต้องมีรอเรือมันโป่งโป่งแปลว่าดินโป่งดินโป่งมันดินเค็มมันดินมีเกลือสัตว์เขาชอบมากินสัตว์กลางคืนเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดเขาเชื่อเขาชอบมากินกันที่ดินโป่งมันเป็นอาหารของสัตว์เพราะนั้นอย่าไปเอารอเรือใส่เข้าไปเห็นหลายแห่งแล้วเรื่องสำคัญของโกลเด้นปอยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นชื่อจริงเป็นชื่อเล่นชื่อเรียกลำลองชื่อเล่นนิกเนมนิกเนมนิกเนมนึกออกไหมนิกเนมคือไอ้พ่อค้าของเก่าบนนั้นมาถูกพวกฝรั่งทั้งหลายอ่ะคือเขาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรไงก็เรียกซะง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าตาท่าทางอย่างเงี้ยเรียกตามสภาพมันทำด้วยสำริดมันทำด้วยสำริดโบราณเขาเรียกทองสำริดนี่แหละโอ้โกลเด้นเท่านั้นเองแต่พอแปลเป็นไทยปุ๊บกุมารทองเลยนะกุมารทองของคุณแผนสีมันวาวได้ขัดมันขึ้นมันวาวได้นะครับ อันนี้นะครับสำริดแบบนี้สำริดมันโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกทองแดงกับดีบุกเป็นโลหะผสมออกมาเป็นสำริดคนโบราณเขาเรียกทองสำริดไม่ใช่ทองคำเพราะฉะนั้นคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันหมายถึงทองแดงกับทองสำริดไม่ใช่ทองคำทองแดงเนี่ยมันมีย่านทุกย่านตั้งแต่ฝั่งลาวถึงฝั่งอีสานนี่เต็มไปหมดที่อินเดียเขามาขอซื้อเนี่ยมาขอซื้อทองแดงไม่ได้มาขอซื้อทองคำเขาจึงเรียกที่นี่ว่าสุวรรณภูมิเท่านั้นเองนะครับอย่าเข้าใจผิดและย่านนี้มันเป็นย่านที่หล่อโลหะสำริดในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ในแง่บรรคดีเขารู้กันเขาเรียกว่าวัฒนธรรมปะโคนชัยสมัยสงครามเวียดนามทหารอเมริกันมาระเบิดปราสาทท
ถ้าตั้งกับปลายบัตรออกไปเนี่ยปลายบัตรก็ดีปลายบัตร1ปลายบัตร2ผู้พังคาเนี่ยเอาพระพุทธรูปเทวรูปสำริดพระพุทธรูปทางมหายาณไปประมาณ200องค์เขามีแคตตาล็อกอยู่และคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยแปลมาลงเนี่ยคือคุณไมเคิลไรซ์ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วแปลลงในศิลปะวัฒนธรรมมันประกาศขายแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศกรมศิลปากรไม่ได้เรียกร้องเรื่องนี้เขาพยายามจะไม่เรียกร้องโกลเด้นบอยเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับอีก 2-300 องค์ใช่ๆขณะนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ทางยุโรปหรืออยู่ทางอเมริกาก็ไม่ทราบแต่อาจารย์ธนงศักดิ์เนี่ยเขาจะรู้และส่วนใหญ่นักโบราณคดีในกรมศิลปากรเขาก็รู้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่อยากทวงไอ้เรื่องโกลเด้นบอยเนี่ยแต่เผอิญว่าเขาไม่ได้เป็นคนทวง อาจารย์ธานงศักดิ์เขาเป็นตรวจสอบและทางเขมรเนี่ยเขาตรวจสอบพบก่อนเขมรเนี่ยเขาจะทวงคืนของเขาแต่เผอิญไปพบองค์นี้อยู่ด้วยเขาบอกเอ๊ะมันของที่ไหนไงไปมาเขาพบว่ามันที่บ้านยางปกแต่เราเขาเลยบอกว่าทางให้อเมริกาเอากันคืนเมืองไทยเขาตัวสิเพราะฉะนั้นกรมศิลป์ไม่ได้ทวงเขาคืนเองครับหนูเปล่านาเขามาเองเข้าใจไหมทางพี่พันต่างประเทศบอกว่าองค์เนี้ยพระศิวะผมก็สงสัยเฮ้ยเป็นพระศิวะจริงเปล่าก็ถามอาจารย์ธนงศักดิ์บ้างอาจารย์สิริพจน์บ้างอาจารย์รุ่งโรจน์บ้างทั้งหมดบอกตรงกันว่าไม่ใช่บอกกูถามทำไมไม่ใช่ไม่มีตาที่สามไม่มีเทิร์ดอายไม่มีเทิร์ดอายเพราะถ้าไม่มีตาสามไม่ใช่พระศิวะสรุปง่ายๆแค่นี้เอาแค่นี้หลายคนบอกว่าเป็นประติมากรรมร่างเสมือนหรือรูปเสมือนผีบรรพชนองค์ใดองค์หนึ่งจะเป็นชัยวรมันที่6หรืออุทัยอาทิตยวรมันที่2อีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบถ้าภาษาโบราณคดีเขาเรียกรูปสนองพระองค์สร้างอุทิศเพื่อที่จะเชิญขวัญเนี่ยมาสิงสถิตอยู่ในรูปปั้นอันนี้เขาเรียกร่างเสมือนขวัญ นะครับไม่ใช่วิญญาณสมัยโบราณเขานับถือขวัญเท่านั้นที่จะเชิญเข้ามาสิงสถิตอยู่ในกรวดหินดินทรายได้มันเรื่องของขวัญไม่ใช่เรื่องวิญญาณแต่ว่าเราเอาไปปนกันระหว่างขวัญกับวิญญาณนะฮะพระเชษฐบิดรเป็นเรื่องของผีบรรพชนไอเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกพระเชษฐบิดรพระเชษฐบิดรเนี่ยหมายถึงผีบรรพชนของชนชั้นนำชนชั้นสูงเขาจะเรียกผีบรรพชนอย่างในอยุธยาสุโขทัยเขาเรียกพระเชษฐบิดรแต่พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เรียกพระเทพบิดรที่กรุงเทพมีปราสาทยกย่องเป็นเทพตอนที่เป็นพระเชษฐบิดรเนี่ยยังไม่ได้เป็นเทพเป็นผู้มีอำนาจเฉยๆอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกพัฒนาเรื่องชื่อเรียกถ้าเรียกอย่างภาษาชาวบ้านก็ผีบรรพชนก็ผีปู่ย่าตายายนี่แหละโอเคเพราะฉะนั้นถูกต้องที่สุดที่ทำสารผีตายายตรงความหมายของรูปผีบรรพชนพระเจ้าชัยบรมวงศ์6เขามีศิลาชัยพนมรุ้งเนี่ยเรียกกสิตีนทราคามกสิตีนทราคามกสิตีนแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินกสิติแปลว่าแผ่นดินอินทระแปลว่าผู้เป็นเจ้าครามะเป็นแปลว่าผู้หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยประติมากรรมองค์นี้ถ้าเป็นพระเจ้าชัยบรมที่6พระเจ้าชันบรมที่6มีศิลาจารึกบอกว่าเกิดที่หมู่บ้านกสิตีนทราคามเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงว่าตรงเนี้ยคือกสิตีนธนาคารถ้าสมมุติเชื่อว่าองค์นี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่6คือถ้ามันผิดพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนต่อไปข้างหน้าถ้าหลักฐานมันเพิ่มขึ้นหลักฐานมาใหม่เราก็เปลี่ยนไปตามหลักฐานที่พบใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์เยอะแยะไปนักปราชญ์ราชบัณฑิตอย่าให้ผมเอ่ยชื่อสันนิษฐานผิดพลาดอ้างอิงผิดพลาดก็เยอะแยะไปตั้งแต่เรื่องคนไทยมาจากภูเขาอันไตก็ยกเลิกไปหมดแล้วเห็นมั้ยเพราะมันผิดพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทองก็ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีเพราะมันผิดก็ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับผมไม่คิดว่าเป็นปัญหาคือถ้าผิดก็เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลก็เปลี่ยนไปข้อมูลความรู้ทั้งหลายที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจะหมุนเวียนมันต้องมีมิวเซียมขนาดเล็กมิวเซียมของโกลเด้นบอยและมันควรจะต้องตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ที่นี่เพื่อให้คนเดินทางมาดูที่นี่จะได้เกิดการท่องเที่ยวจะได้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถ้าอยากจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาอยากให้ชนบทมีหมุนเวียนการท่องเที่ยวมึงมาสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วมึงต้องอธิบายประวัติศาสตร์ใหม่โดยลดประวัติศาสตร์ศิลป์ลงเอาประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเมืองเพิ่มขึ้นมาความสำคัญนี่ถ้ามึงมาอธิบายนะประวัติศาสตร์ศิลป์นะหน้ากลมอมยิ้มบ่าใหญ่เอวเล็กไม่มีใครมาอยากดูหรอก
มึงต้องบอกว่าเนี่ยญาติพระเจ้าแผ่นดินเขมรเออที่ตรงนี้เนี่ยต่อไปไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขมรที่ชัยบรมันที่6สมมุติอย่างนั้นนะครับแต่บ้านเกิดอยู่ตรงนี้บ้านเกิดอยู่ตรงนี้และนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทพิมายและหลายคนนักปราชญ์ไอ้นักวิชาการหลายคนบอกว่าเป็นอาจจะเป็นองค์แรกหรือถ้าเป็นชัยบรมันที่6ชัยบรมันที่6นี่แหละเป็นตัวทําให้เกิดปราสาทพิมายและตาเป็นองค์ที่ทําให้เกิดราชวงศ์มหิดลเพราะนั้นอธิบายง่ายๆได้ว่าไอ้ตรงนี้ล่ะถ้าเป็นจริงตามที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าโกลเด้นบอยคือชัยบรมันที่6บ้านเกิดอยู่นี่กสิตินทรคามเนี่ยนะบ้านเกิดอยู่นี่แล้วก็ไปสร้างปราสาทพิมายแล้วก็สร้างราชวงศ์มหิดลแล้วก็ไปเป็นกษัตริย์เขมรซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อว่าไอ้ความสำคัญของลุ่มน้ำมูลเนี่ยมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยังไงมันหัวใจจริงๆมันหัวใจของลุ่มน้ำมูลกับทะเลสาบเขมรเนี่ยมันหัวใจเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันหมดไม่ใช่เรื่องศัตรูเป็นเรื่องเครือญาติราชวงศ์เป็นเครือญาติกันหมดและรวมทั้งเป็นวงเครือญาติไปถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งถึงศรีอยุธยาอยุธยาด้วยอันนี้สำคัญเชื่อมโยงกันหมดกับลุ่มน้ำมูลเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่าย